คนสามประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิต 1. คนที่ช่วยเราในยามลำบาก 2. คนที่เดินจากเราในยามลำบาก 3. คนที่ทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเพราะมีความรักจึงมีเมียเพราะมีเมียจึงมีลูกเพราะมีลูกจึงมีห่วงเพราะมีห่วงจึงทำงานหนักเพราะทำงานหนักจึงมีเงินมากเพราะมีเงินมากจึงมีเมียหลายคนอย่าทำดีเพื่อเอาหน้าอย่าเลียแข้งเลียขาเพื่อเอาใจอย่าสอพลอใครๆเพื่อประจบอย่าเอาเปรียบคนที่คบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งที่ต้องเคารพคือพ่อแม่สิ่งที่ต้องคิดแก้คือนิสัยสิ่งที่ต้องลืมเสียคือความในสิ่งที่ต้องทำได้คือความดีสิ่งที่ต้องมีไว้คือสติสิ่งที่ต้องทิ้งไปคือปัญหาสิ่งที่ต้องพกติดตัวคือปัญญาสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาคือตัวเองไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนอาภัพอับโชคที่สุดยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุดมัวเมาในสิ่งที่ตนได้หลงไหลในสิ่งที่ตนมีคือการสร้างเรือนจำขังตัวเองเห็นโทษในสิ่งที่ตนได้เห็นภัยในสิ่งที่ตนมีคือความเป็นอิสระในโลกความผิดพลาดของเมื่อวานคือบทเรียนสำคัญของวันนี้ความตายคือสหายสนิทชีวิตพร้อมที่จะอำลาทุกคืนวันพร่ำภาวนาเป็นมนตรากันลืมตนจะแก่เร็วแก่ช้าก็ต้องแก่จะป่วยเร็วป่วยช้าก็ต้องป่วยจะตายเร็วตายช้าก็ต้องตายจะจากเร็วจากช้าก็ต้องจากชีวิตคนเราสั้นยาวไม่เท่ากันบทแผ่เมตตาฉบับอาจารย์ไตรสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสาธุสาธุท่านที่เจ็บขอให้ทนท่านที่จนขอให้รวยท่านที่ป่วยขอให้หายท่านที่ทุกข์ขอให้คลายท่านที่คิดร้ายขอให้กลับใจส่วนท่านที่ไม่มีใครขอให้ดูแลตัวเองดีๆขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม